พระพุทธเจ้ากว่าจะได้นำศาสนามาสั่งสอนคนก็แทบล้มแทบตายเราพิจารณาดูสิท่านผู้ขนขวายหาธรรมอาหารโอชารสมาโปรดสัตว์ผู้มืดมนอนตะการท่านแทบล้มแทบตายไม่ว่าพระพุทธเจ้าและสาวกต่างที่เป็นสรณะของโลกเอาชีวิตเขาแหละเขาประกันก็จะได้อาจได้ทำมาแนะนำสั่งสอนโลกท่านทุกยากลำบากขนาดไหนครูบาอาจารย์แต่ละองค์ละองค์ที่ปรากฏชื่อหรือนามก็เดินตายมาทั้งนั้นเราฟังมาฟังเพื่ออะไรการจะได้อาจได้ทำมาแนะนำสั่งสอนประชาชนท่านเองแต่ละองค์ละองค์นี้ท่านเอาชีวิตเขาแลกเราเพียงจะมาล่างมือเปิดเฉยๆก็ยังลำบากลำบนแล้วมันก็หมดหนทางแล้วนะกิเลสก็บอกแล้วว่ามันไม่ใช่ของดีเอามากีดมาขวางทำทำไมกีดขวางทำกีดขวางหมู่เพื่อนเหยียบย่ำทำลายศาสนามันเป็นของดีหรือถ้าสิ่งเหล่านี้ดีก็มาอบรมธรรมะหาประโยชน์อะไรก็ทำไมไม่ดูบำรุงมันให้เป็นหมูตัวอ้วนอยู่บนเสียงไม่ยอมลงนั่นไม่ดีกว่าที่จะมาขีดมาขวางวัดวาวาดหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์ทั้งหลายหรือนี่ก็ได้พูดมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอะไรเหลือแล้วในพุงนี้พูดกับหมู่กับเพื่อนก็ดีการพูดปฏิบัติตลอดถึงเวลาไปอยู่กับครูบาอาจารย์รับการศึกษาจากท่านรับแบบไหนก็ได้พูดให้ฟังหมดแล้วพูดจนไม่มีอะไรเหลือแล้วจะให้เอาอะไรมาพูดอีกนี่โรงครัวนี่จะมาสมนุมกันนะใครจะฉันก็ฉันนี่แบบละอนุโลมนะฉันแล้วให้หนีอย่ามายุ่งคุยกันนะแล้วจะเห็นเรื่องอะไรอีกต่อไปไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการดูการกินนี่เรื่องลิ้นเรื่องปากมาทำลายศีลทำลายธรรมไม่สมควรอย่างยิ่งการมาฝึกฝนอบรมตนฝึกฝนอะไรอย่างนั้นเป็นเรื่องฝึกฝนหรือความเห็นแก่ลิ้นแก่ปากแก่ท้องเป็นความฝึกฝนอบรมเลยดังนั้นนั่นมันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาไม่มีมวลพอที่เรื่องกังวลกดแก่งอยู่ด้วยความอยากความทะเยอทะยานไม่มองดูหัวใจซึ่งเป็นสถิตที่เกิดขึ้นเป็นที่สถิตหรือที่เกิดขึ้นแห่งธรรมทำไมจึงไปมองดูสิ่งภายนอกอันเป็นสิ่งที่เสริมกิเลสไม่มองดูหัวใจมองดูอะไรทุกวันนี้มาพึ่งปฏิบัตินี่สอนแล้วสอนเราสอนย้ำไม่หยุดไม่ถอยเรื่องความระมัดระวังจิตเพราะจิตมันมีตัวพิษตัวภัยอยู่ภายในนั้นได้บอกอยู่เสมอไม่ระมัดระวังตรงนั้นระวัดระวังตรงไหนไม่ฝึกไม่ทรมานตัดสันดานตรงนั้นจะตัดสันดานตัวไหนมาอยู่ในวงหมู่คณะใครมองกันในแง่ร้ายนักธรรมะต้องมองกันในแง่เหตุผลหนึ่งในแง่เมตตาผิดถูกประการใดต้องพูดกันได้นักธรรมะถ้าเป็นคลังกิเลสแล้วก็แตะไม่ได้ใครจะมาสั่งสมสร้างคลังกิเลสขึ้นที่นี่ให้หนีทันทีอย่ามาอยู่ให้หนักหมู่หนักคณะหนักครูบาอาจารย์ไม่ใช่ของดีถ้าดูมองกันในแง่เหตุผลมองกันในแง่อนัตธรรมต่างคนต่างมีเจตนาเป็นธรรมแล้วจะไม่มีอะไรกระทบกระเทือนจะไม่มีอะไรระแคะระคายซึ่งกันและกันไม่มีอะไรที่จะตำหนิกันผิดตรงไหนก็บอกกันได้นี่หลักธรรมนักธรรมะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ไม่เรียกนักธรรมะไม่ใช่ผู้แสวงหาอรรถธรรมก็ความดีงามแก่ตนและประดับหมู่เพื่อนให้มีความสง่างามตลอดถึง
ประชาชนให้เกิดความเชื่อความสงสัยอันเป็นผลพลอยได้จากความดีของตนเองเรื่องมันมีเท่านี้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องยากอย่าให้ได้เห็นอย่าให้ได้พบนะการระแคะระคายซึ่งกันและกันเหล่านี้ไม่ใช่ของดีเลยเป็นเรื่องของกิเลสรุนล้วนออกหน้าออกตาอย่างหยาบโลนที่สุดสำหรับนักปฏิบัติในโลกเขาที่มันเป็นหลังหมีอยู่แล้วไม่มีอะไรดำๆด่างๆขาวๆไม่มีปัญหาที่จะมาเกี่ยวข้องในที่นี่ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติของผู้มุ่งสนใจทำอย่างนี้ผิดตรงไหนต้องบอกกันใครไม่ยอมรับเมื่อพูดเป็นอัตเป็นธรรมแล้วองค์ไหนฝืนไม่ยอมรับให้บอกมาดีกว่าที่จะมาซุบๆคิดๆรับหลังกันซึ่งเป็นการขายตัวเองอีกทีหนึ่งมามองคนในแง่ร้ายแล้วหาอุบายทำลายหมู่เพื่อนโดยที่เห็นว่าจะสมควรจะทำลายได้ในแง่ใดเป็นอุบายวิธีของกิเลสประเภทหนึ่งต่างหากไม่ใช่เป็นอุบายวิธีของผู้หวังดีต่อหมู่ต่อเพื่อนถ้าหวังดีต่อกันต่างคนต่างพูดกันได้ไม่มีเรื่องใดที่จะต้องระวังระเวียงกันเพราะเป็นนักธรรมะด้วยกันหวังความจริงด้วยกันอยู่แล้วทำไมพูดกันไม่ยอมรับความจริงเอาความจริงพูดผู้ฟังไม่รับความจริงเป็นนักธรรมะได้อย่างไรอยู่กับหมู่เพื่อนได้อย่างไรต้องอยู่ไม่ได้ต้องหนีมันกีดมันขวางมันทำลายทำให้เสียหายส่วนใหญ่เสียหายผู้เจตนาหวังดีหนีมากอย่ามาทำกีดทำขวางมาเหยียบย่ำทำลายให้วงคณะซึ่งเป็นส่วนใหญ่เสียไปไม่สมควรอย่างยิ่งสร้างคำพันเตปวาเรมิดิเทนวาสุเตนวาว่ากันทำไมว่าอย่างไรต้องปฏิบัติอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติทั้งแง่ละทั้งแง่บำเพ็ญไม่ได้สอนให้เข้าหูแล้วทะลุออกไปเฉยๆโดยเจ้าของไม่สนใจให้ผิดตรงไหนที่แก้ตัวเองหมักดองไว้ทำไมของไม่ดีแล้วการประจบสพอะไรแบบนี้อย่านำมาใช้สำหรับเราเราไม่ได้ฟังเงื่อนเดียวเราฟังหลายเงื่อนมีดมีทั้งสันทั้งคมทั้งข้างทั้งปลายทั้งด้ามนำมาใช้ได้ทุกแง่ทุกมุมหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นที่จะต้องพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงใช้ได้หลายแง่หลายมุมพิจารณาได้หลายแง่หลายมุมเราไม่ใช่เถ็งกลมไม่ใช่เราไม่อวดเรากลงไปกลงมาแต่ไม่ใช่เถียงกลงกลงไปตามหลักตามธรรมแต่มีแง่งอนที่ที่นางหนักเบามากน้อยเพียงไรนั้นปิดไม่อยู่จะต้องพิจารณาให้เต็มหัวใจการปกครองหมู่เป็นของง่ายเมื่อไรภูเขาทั้งลูกหนักขนาดไหนไม่เคยได้มาทับหัวใจไม่ได้มาทับหัวเราแต่ผู้ที่อยู่ด้วยกันมีจำนวนมากน้อยนี่แหละมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่มันเหยียบมันทับหัวกันอยู่ได้ที่อยู่ด้วยกันนี้ไม่ได้หนักเท่าภูเขาแหละแต่เวลามันทับหัวใจกันนั้นมันหนักยิ่งกว่าภูเขาเพราะภูเขาไม่ได้มาทับมองดูหัวใจเจ้าของมันก็รู้เองต่างคนต่างมองดูหัวใจเจ้าของมากยิ่งกว่าที่จะมองผู้อื่นแม้การมองผู้อื่นซึ่งเป็นกรณีที่ควรจะมองที่พิจารณาก็ให้มองในแง่เหตุผลในแง่อัตถธรรมอันนั้นก็ในแง่เมตตาเจตนาหวังดีพูดกันหน้าทุกแง่ทุกมุมไม่ให้มีอะไรลี้ลับๆเรื่องทุกชิบมีไม่ได้ไม่ใช่นักธรรมะพูดให้ตรงไปตรงมานี่กำลังไหลมาหลังไหลมาไม่ทราบมากว่าน้อยหันมาแล้วมันก็มาทับกันอย่างที่พวกที่มาใหม่ได้ไล่ออกไปเมื่อเร็วๆนี้ก่อนนั้นเห็นไหมนั่นแล้วเราไม่ได้ตำหนิพวกใหม่โดยถ่ายเดียวเพ
พราะผู้ที่อยู่ที่นี่ก็เป็นผ้ามีกิเลสเหมือนกันควรตำหนิเราก็ต้องตำหนิเหมือนกันไม่ได้เป็นแง่เดียวว่าผู้นั้นผิดผู้นั้นถูกโดยทายเดียวคนมีกิเลสด้วยกันมันต้องมีการเข้าตัวอยู่เสมอแล้วมองผู้อื่นในแง่ร้ายได้เพราะกิเลสมันแหลมคมยิ่งกว่าสติปัญญาของเราที่มีอยู่เวลานี้นอกจากเราจะผิดให้สติปัญญามันทันกับความเคลื่อนไหวของจิตซะจริงๆจนกระทั่งมันแยบออกเวลาไหนไม่มีการเผลอตัวเลยการแยบออกแต่ละขณะขณะของจิตนี้เป็นการปลุกสติปัญญาไปในตัวนั่นยกให้ทันออกแง่ไหนทันทำไมจึงว่าทันเคยปฏิบัติมาแล้วนี่ไม่คุยถ้าถึงขั้นนี้แล้วทันออกแง่ไหนรู้กันทันทีเพราะมันแคบเข้าไปแล้วไม่มีที่อื่นตรงไหนที่กิเลสมันเที่ยวหลบเที่ยวซ่อนก่อกรรมก่อเวรแก่เจ้าของและจะทำให้ผู้อื่นได้รับความลำบากด้วยก็ตามรู้ตามเห็นมันตามฆ่ามันแหลกไปหมดจนไม่มีที่อยู่มันก็เหลือแต่ใจดวงเดียวถ้าลงได้แยบรู้แล้วมันก็มีเท่านั้นไม่มีที่อื่นทีนี้ก็ต้องได้เห็นได้ชัดในเวลานั้นอ๋อกิเลสทั้งมวลนี่มันมาอยู่ที่หัวใจนี่ที่ซุ่มซ่อนของมันที่สร้างภพสร้างชาติสร้างความทุกข์เกิดแก่เก็บตายให้แก่สัตว์โลกไม่ใช่กิเลสตัวใดกิเลสที่เต็มอยู่ในนี้เองมันแผ่กระจายถึงก้านแขนงออกไปเราไม่ทราบตามตะครุบตั้งแต่เงาของมันตัวจริงๆมันไม่ได้ตะครุบมันเลยเพราะมันกิเลสมันฉลาดยิ่งกว่าเราเราโง่กว่ามันจึงต้องตะครุบเงามันโดยไม่ถือตัวมันเลยนี่เวลาตามเข้าไปจากกิ่งกิ่งเก็บจากก้านเข้าไปตามเงาเข้าไปก็ไปถึงตัวเพราะเงามันมาจากตัวกิเลสมันแผ่สาขาไปไหนมันก็พ้นสติปัญญาที่ฝึกฝนอบรมอยู่ตลอดเวลาไม่ได้จนตามรู้ตามเห็นตามฟาดฟันหันแหลกกันเข้าไปเดินดับดับจนกระทั่งเหลือแต่หัวใจลิกๆมันตุงของเรื่องไหนรู้กันหมดทุกเวลาที่มันตุงไม่มีคำว่าเผลอถ้าลงได้ถึงขั้นไม่เผลอแล้วเป็นไม่เผลอถึงขนาดตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับเผลอเมื่อไรคิดหาเวลาเผลอมันไม่มีนี่เราจึงยอมรับมาท่านว่ามหาสติมหาปัญญาเป็นสติปัญญาอัตโนมัติออโตเมติกเป็นไปโดยธรรมชาติตัวเองเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วไม่ต้องบังคับก็รู้นี่เมื่อถึงขั้นมันรู้อย่างนั้นเวลามันโง่มันก็โง่เต็มเป่าของมันเวลามันฉลาดมันก็เหมือนกับนั่นไม่เคยโง่นี่สติปัญญาเป็นสิ่งที่ผิดได้ฝึกได้แล้วเราจะพยายามรักษาความเคลื่อนไหวของกายวาจาใจของเราซึ่งมีอยู่กับเรานี้ด้วยความพยายามของเราสมกับนักปฏิบัติทำไมเราจะทราบไม่ได้ในเรื่องความเคลื่อนไหวเฉพาะอย่างยิ่งการเกี่ยวกับหมู่กับคณะเป็นเรื่องหยาบทำไมจะไม่ทันมันคิดในแง่ใดก็ดีมันต้องทันถ้าผู้ตั้งใจมาศึกษาอบรมถ้ามันมานอนเป็นหมูขึ้นเขียงเฉยระวังเอาอะไรเวลานี้เรามุ่งอัดมุ่งทำที่มานี่ผมนำหมู่เพื่อนปฏิบัติอันใดที่จะเป็นแง่เป็นทางแห่งความเสียหายของหมู่ของนะผมได้พยายามเต็มสติกำลังความสามารถซึ่งได้เคยพูดให้ฟังแล้วหลายครั้งหลายหนจนเบื่อผู้คู่ก็ดีไม่ว่าจะเบื่อตั้งแต่ผู้ฟังเลยเราพยายามเต็มความสามารถในฐานะที่หมู่เพื่อนมายกย่องมาอาศัยว่าเราเป็นครูเป็นอาจารย์เราก็ทำหน้าที่ของเราเต็มสติกำลังความสามารถอันใดที่จะเป็นเรื่องความเสื่อมเสียลงไปทีเล็กละน้อยเกี่ยวกับประชาชนญาติโยมเราก็พยายามตัดออกเช่นการรับนิมนต์ที่นั่นที่นี่นี่เรามีเหตุมีผลของเราการรับนิมนต์ไปแต่ละครั้งละหนต้องไปเกี่ยวกับประชาชนญาติโยมมีทั้งหญิงทั้งชายนี่ประการหนึ่งประการที่สองอติเรกลาภที่เกิดขึ้นมามากน้อยเขาก็ต้องให้เราได้มาแล้วก็จะเป็นอะไรที่แรกก็ไม่อยากไปพอได้มาแล้วกิเลสมันโผล่หัวขึ้นมามันสูงจดฟ้านู่นจะมีอะไรก็มีแต่นับเงินนับสมบัติเงินทองอันนั้นเต็มอยู่นั่นแหละวันนี้ก็นับวันหน้าก็นับความสนใจในอัตนาธรรมที่เคยปฏิบัติมาซึ่งเป็นพื้นฐานเดิมในเจตนาของตนมันก็ค่อยหมดไปจนกระทั่งมีเหลือตั้งแต่โลกเต็มหัวใจกลายเป็นเรื่องมาสั่งสมกิเลสอาสวะด้วยความโลภเป็นหลักสำคัญเป็นตัวใหญ่เป็นตัวสำคัญทำลายจิตใจ
ให้พินาศชิบหายจากอัตตธรรมไปเสียหมดเหล่านี้เราก็เลยพยายามคิดดูเราจะไม่เกรงใครเลยไม่ว่าชั้นไหนจะมานิมนต์จะมาขอพระจากเราเราพูดได้อย่างเต็มปากพูดได้ตามหลักของเหตุของผลทุกแง่ทุกมุมให้เขาเป็นที่เข้าใจโดยไม่มีทิฏฐิมานะอะไรแต่แฝงกับการไม่รับนิมนต์เขานั่นเลยเพราะเราไม่รับนิมนต์ก็ด้วยเหตุด้วยผลของเราซึ่งเป็นหลักธรรมอันหนึ่งเป็นเครื่องรักษาพระซึ่งอยู่ในความปกครองและความดูแลของเราเราก็พยายามเต็มที่ไม่หากไม่จำเป็นจริงๆเราไม่ยอมให้จริงๆดังที่เห็นอยู่นี้หากจำเป็นจริงๆมันก็มีโลกกับธรรมมันอยู่ด้วยกันแล้วก็ปล่อยให้เสียเป็นการเป็นเวลาที่เห็นว่าจำเป็นแล้วทำความเข้าใจไว้เฉพาะวาระนั้นเท่านั้นไม่ให้พร่ำเพื่อซ้ำๆซากๆจนเป็นโรคเรื้อรังในการขันในบ้านในเรือนถ้ากับประชาชนเกี่ยวข้องวุ่นวายกันอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ของดีเป็นสิ่งที่จะทำจิตใจของเราให้ด้อยลงไปโดยลำดับยาตุปัจจัยธนทานได้มามากน้อยก็ไม่ถือว่าเป็นของใครต่อของใครเพราะมันจะเป็นกิเลสตัวหนึ่งขึ้นมาทำลายผู้นั้นแหละไม่ทำลายใครพอที่จะคิดได้อ่านได้เราก็ช่วยคิดช่วยอ่านการช่วยคิดอ่านอย่างนี้เราเปิดทางไว้แล้วเราเปิดไว้ทุกแง่ทุกมุมเราไม่ตายพระเนรเราไม่ตายเราเลี้ยงดูพระเนรเต็มสติกำลังความสามารถทุกชิ้นทุกอย่างวัตถุทายทานที่เขานำมาถวายเราไม่เคยคิดเราไม่เคยสงวนว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราไม่เป็นของใครเราเป็นผู้ได้มาเขามาถวายเรานี่เป็นของเราไม่เคยคิดไม่คิดดูสิเราเพื่อพระเพื่อเนรทั้งหมดแต่เราไม่อดพระเนรไม่อดเราปฏิบัติมาอย่างนั้นด้วยน้ำใจจริงๆซึ่งมีต่อหมู่ต่อเพื่อนเมตตาสงสารเพื่อให้ธรรมเจริญไม่ให้โลกเข้ามาแฝงได้เลยให้มีแต่ทางด้านธรรมะโดยแต่เดียวที่จะเจริญนุ่งเรืองก็เดินหนักอันไหนที่เป็นช่องทางแห่งกิเลสจะเข้ามาและพระเพิ่มมากมูลขึ้นโดยลำดับเราพยายามตัดช่องนั่นไว้เสมอนอกจากเป็นความจำเป็นก็สุดวิสัยเราคิดไว้หมดทุกแง่ทุกมุมการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนก็เหมือนกันไม่ลดไม่ละได้พยายามอบรมสั่งสอนอย่างนี้เลยมาผิดตรงไหนเราบอกเราชี้ให้รู้เรื่องรู้ราวสมกับเราเป็นอาจารย์หมู่เพื่อนมาศึกษาอบรมกับเราอาจารย์โยมีพันเตโหหินะโอปายกังปฏิรูปังนี่เรารับแล้วเมื่อรับแล้วต้องทำหน้าที่ให้เต็มอัดเต็มทำเต็มภูมิความสามารถของตนเราก็จะทำอย่างนั้นตลอดมาแล้วมีอะไรขัดข้องยุ่งเหยิงพอจะเกิดความวุ่นวายการขบการฉันน้ำร้อนน้ำชาตะกอนก็ไม่มีอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ก็ไม่มีเราไปอยู่โดยลำพังเราที่ไหนๆก็ไม่มีแม้แต่ประจำพรรษาที่จันทบุรีนู้นก็ไม่มีเขาจะเอาน้ำตาลมาถวายเป็นหม้อเป็นหม้อไม่เอาไม่ยุ่งอย่าเอามาระหว่างนี้เลยความไม่ฉันมาอยู่วัดนี้ที่แรกความไม่ฉันท่านต่อมาคนนั้นเอานั้นมาถวายนี่มาถวายมากเข้ามากเข้าหกวันเจ็ดวันมีการมีงานกระฉันทีหนึ่งถึงมีมากก็ทิ้งไว้งั้นน่ะไม่สนใจพระเนนก็สะดวกสบายในการประกอบความภาคเพียรท่านต่อมานี่ก็เลยอนุโลมเรื่อยเลยฉันกันเรื่อยๆที่นี่มันก็เลยลามปามไปลุกไปใหญ่มันเป็นของดีแล้วหรืออย่างนี้อนุโลมนี้ก็เหมือนกับเปิดทางให้กิเลสมันหลั่งไหลเข้ามาเหยียบหัวพระหัวเนนหัวใจพระหัวใจเนนจะแหลกเหลวไปหมดลิ้นมันก็เลยยาวขึ้นไปท้องกับพุงใหญ่ขึ้นไปโดยลำดับยิ่งกว่าภูเขายิ่งกว่าท้องฟ้ามหาสมุทรท้องของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นลิ้นของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้สั้นท้องของกิเลสมันก็ใหญ่โตนี่เราจนลืมตัวทีๆยุ่งไปหมดจะว่ายังไงอะไรๆเราก็ไม่สบายใจก็จำได้เอาลงก็มีมันก็แสดงขึ้นมาตามที่ตรงไหนที่เราไม่สนิทใจนั่นแหละพูดให้หมู่ให้เพื่อนฟังอยู่ทุกระยะระยะบางอย่างก็เพียงแยกๆออกให้เอาไปเป็นข้อคิดนั้นก็ไม่ได้คิดมันก็ไม่ได้พิจารณานี่ที่เราทำให้เราอินหนาละอาใจแล้วทำจะเจริญได้อย่างไรสมาธิปัญญาเจริญได้อย่างไรเมื่อการทำการคิดการขวนขวาย
เหล่านั้นไม่ใช่เป็นทางของสมาธิของปัญญาแล้วปัญญาจะเกิดได้ยังไงนอกจากเป็นทางกิเลสให้กิเลสเกิดขึ้นมันยังข้ามคืนยังรุ่งตลอดเวลาเท่านั้นแล้วมันสมเจตนาของเราที่มุ่งหวังมาอบรมกับครูบาอาจารย์นั่นหรือหนีคิดนักปฏิบัติเราอยากให้รับความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับพระเนนที่อยู่ในวัดเหล่านี้การขบฉันก็อยากให้ขบให้ฉันด้วยความเมตตาจริงๆไม่ใช่เสกสรรปั้นหยอกเป็นภายในจิตใจของเราจริงแต่ถ้าอันใดมันจะเป็นข้าศึกต่อธรรมมันก็ทำให้เราชะงักเหมือนกันทั้งที่อยากให้ขบให้ฉันสิ่งนี้เป็นมันเป็นพิษเป็นภัยต่อกิตตภาวนาถ้าทราบอย่างนั้นมันก็ชะงักจิตแต่ไม่อาจพูดเพราะได้เคยไปเรียนให้หมู่เพื่อนทราบแล้วว่าอาหารประเภทใดก็ตามถ้ามันเข้าไปมีกำลังต่อร่างกายแต่เป็นการทำลายต่อจิตใจหรือเป็นภัยต่อจิตใจนั้นผู้นั้นก็ให้จะต้องระวังเจ้าของเองเคยเตือนไปแล้วทุกแง่ทุกมุมการปฏิบัติมาสำหรับผมเองก็ดีครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านเคยเล่าให้ฟังเราก็จับเอานั้นมาพิจารณาและการปฏิบัติมันก็เป็นอย่างนั้นจริงวันนี้ฉันอาหารประเภทนั้นธาตุขันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็มาทับผมจิตใจให้ภาวนาไม่สะดวกเอาละแน่มันรู้ทันทีวันหลังหมดหรือว่าฉันก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นยังต้องระวังระวังนี่คือการรักษาธรรมไม่ใช่เป็นการรักษาลิ้นรักษาท้องเรารักษาธรรมเรามุ่งต่อธรรมมาปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อธรรมจึงต้องถือธรรมเป็นหลักใหญ่เสมอก่อนที่อะไรจะเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างน้อยก็อย่าให้มายุ่งกับธรรมให้หวั่นให้ไหวภายในจิตใจมากกว่านั้นอย่าให้ธรรมนี่เสียไปคิดไว้เสมอนี่คือนักปฏิบัติเพื่อรักษาตัวต้องสังเกตท่านกล่าวไว้แล้วเคยพูดมาหลายครั้งหลายหนอาหารสัปปายะอาหารประเภทใดคำว่าอาหารสัปปายะเป็นอาหารเป็นที่สบายสบายอย่างไรไม่ใช่สบายแบบกินแล้วนอนอยู่เหมือนหมูอาหารสบายคือไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจเป็นคุณต่อร่างกายแต่ไม่เป็นภัยต่อจิตใจเป็นที่สะดวกสบายในการภาวนาซึ่งเป็นหลักใหญ่นี่เรียกว่าอาหารสัปปายะไม่ผิดกับโรคกับภัยด้วยแล้วธาตุขันก็ไม่มีกำลังบังทามากจนเป็นเครื่องมือของกิเลสเหยียบย่ำทำลายทำได้เป็นอย่างดีด้วยเวลาภาวนาก็สะดวกสบายด้วยนี่ยกอาหารสัปปายะเสนาสนะสัปปายะที่อยู่ที่อาศัยเป็นไปเพื่อความสงบงบเงียบอยู่ด้วยความสะดวกสบายปุคละสัปปายะก็หมายถึงเพื่อนฝูงเป็นกัลยาณมิตรพึ่งเป็นพึ่งตากันได้ทุกแง่ทุกมุมไม่มีคำว่าเกรงอกเกรงใจไม่มีคำว่าระแคะระคายไม่มีคำว่ารังเกียจเดียดฉันซึ่งกันและกันไม่มีเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันพึ่งเป็นพึ่งตากันได้เวลามีข้อขัดข้องอะไรขึ้นมาหรือท่านผู้ใดนี้ความเคลื่อนไหวในทางกายวาจาไม่สะดวกต่ออัตตธรรมขัดข้องต่ออัตตธรรมก็เตือนกันได้นั่นเรียกว่าปุคละสัปปายะคือเพื่อนฝูงเป็นที่สนิทสนมกันด้วยธรรมจริงๆแน่ว่าไงอธิบายให้ฟังหมดแล้วนี่แหละคำว่ากัลยาณมิตรตาหรือว่าปุคละสัปปายะก็คือผู้เกี่ยวข้องเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพระที่อยู่ด้วยกันเราไม่ได้มาสั่งสมความเป็นเสือเป็นยักษ์เป็นผีต่อกันนี่ต่างคนต่างมาแสวงหาอาถรรพ์ธรรมต่างคนต่างมุ่งความจริงทำไมพูดกันไม่รู้เรื่องทำไมพูดกันไม่ฟังเสียงทำไมพูดกันจะเกิดกิเลสเป็นยักษ์เป็นผีขึ้นมาแล้วมันขัดกันไหมกับเจตนาของเราที่มามุ่งอัดมุ่งทำนี่สอนหมู่เพื่อนมาไม่ทราบกี่ปีแล้วขั้นต้นเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะมีหมู่มีคณะเพราะนิสัยมันไม่มีในความรู้สึกของเราเองตั้งแต่เริ่มออกปฏิบัติทีแรกก็ไม่เคยเกี่ยวข้องกับผู้หนึ่งผู้ใดมุ่งเฉพาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นเท่านั้นแล้วออกจากท่านไปแล้วก็โดดเดี่ยวองค์เดียวสะดวกสบายแม้จะมีหมู่เพื่อนไปบ้างก็องค์หนึ่ง
หรือถึงสองหรือสององค์นี้กับไปก็จะไปแยกกันข้างหน้าเนี่ยหากเดินทางร่วมกันไปเฉยในเบื้องต้นก็แยกจริงๆพอไปแล้วต่างองค์ต่างแยกต่างองค์ต่างอยู่ต่างองค์ต่างไปของใครสะดวกสบายของใครของเราไปอย่างนั้นส่วนมากก็ไปเฉพาะองค์เดียวอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนมีแต่ประกอบความภาคเพียรอยู่โดยลำดับลำดาประการสำคัญก็คือนิสัยเรามันหยาบการรู้ปฏิบัติถ้ามันกินอิ่มๆได้รับความสะดวกสบายภาวนามันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรต้องดัดสันดานมันทางธาตุขันธ์มันมีกำลังมากมันทับจิตใจต้องอดอาหารเป็นนิสัยจนท้องเสียเหมือนกันเพราะอดไม่หยุดไม่ถอยอดอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเพียงอายุ36ปีท้องเสียมากแล้วมันเสียมาแต่ก่อนนั้นแล้วแต่36ปีอายุ16พรรษานั่นมันพอฉันเข้าไปมันถ่ายหมดถ่ายหมดอดเพียง3วัน4วันเท่านั้นมันก็ถ่ายหมดเลยรู้แล้วถึงได้งดตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เอาเราเคยทำมันตั้งแต่เริ่มออกที่แรกมาเลยถึงพรรษาแรกมาเลยที่ตะลุมบอลกันนี่ชุนมุนวุ่นวายกันอยู่มันก็เป็นเวลา9ปีนี่จนแทบจะพูดได้ว่าไม่ได้มองเห็นเมฆเห็นหมอกที่ไหนมองตั้งแต่กิเลสสู้กันอยู่ตลอดเวลารับความลำบากลำบนเราก็ทนเอาเพราะนิสัยวาสนาของเรามันหยาบเป็นอย่างนี้ทนเอาเดินจนโทสะโทเสจะมาหมู่บ้านเขาก็จะไม่ถึงบางวันเพราะมันเพียมากทางมันก็ไกลนานวันถึงฉันทีหนึ่งแล้วมันก็เป็นไปอย่างนั้นเรื่อยๆนานก็นานเข้ามันก็อ่อนธาตุขันธ์ก็อ่อนแต่จิตใจไม่ได้อ่อนนะจิตใจมันดีดถึงนั่นเราเห็นคุณค่าของการผ่อนอาหารการอดอาหารเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องจำเป็นต้องบึกต้องบึนไปไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใดละญาติโยมกี่วันก็ตามถ้าเราไม่ฉันไม่มีใครไปเกี่ยวข้องเราแหละเราอยู่คนเดียวลำพังคนเดียวมีแต่ดูหัวใจอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นด้วยไปทุกลำบากก็ทนเอาเพราะของดีก็อยู่ตรงนั้นมาอยู่ตรงไหนอยู่ที่ลำบากนั้นเวลามาผมแม่ครูบาอาจารย์มรณภาพจากไปเท่านั้นหนึ่งเพื่อนก็รุมไปที่ไหนก็เกาะก็รุมแทบเป็นแทบตายขโมยหนีจากหมู่จากเพื่อนก็ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเพราะนิสัยเราไม่ชอบนั้นอยู่ลำพังคนเดียวสบายสบายพอถึงมันตายก็พอแล้วเท่านั้นอยู่ที่ไหนสบายสะดวกสบายกับคนป่าคนเขาเราเป็นที่เหมาะสมกับพิยาศัยของเรามันคิดไปอย่างนั้นอย่างนี้หมู่เพื่อนก็มามากเข้ามากเข้าก็ต้องมีสำนักมีทำเลที่พาอยู่พานั่นเราก็คิดเห็นถึงจิตใจของเราที่ไปหาครูบาอาจารย์เหมือนใจจะหลุดจะขาดออกจากตัวกลัวท่านจะไม่เมตตาสงสารรับเอาไว้อบรมสั่งสอนมาคิดถึงหมู่เพื่อนหัวใจของหมู่เพื่อนก็คงจะเป็นแบบเดียวกันเราจึงได้ลดหย่อนผ่อนผันลงมารับหมู่รับคณะอบรมสั่งสอนนี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้อยู่กันนี้ก็อยู่ด้วยความจำเป็นไม่ได้อยู่ด้วยความสมัครใจเราไม่เคยมีความปลื้มปีติยินดีในการที่หมู่เพื่อนท่านเห็นทั้งหลายมาจากทางใกล้ทางไกลเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราตลอดประชาชนแม้ที่สุดพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องเราก็ไม่เคยแสดงภายในจิตใจของเราว่าเป็นความยินดีลืมเนื้อลืมตัวว่าเรานี่โอ้ยเก่งเป็นครูเป็นอาจารย์ดังเอกคนนั้นมาถือคนนี้มาถือลูกศิษย์เต็มแผ่นดินมันไม่เคยไปสนใจดีไม่ดีมันไม่ได้คิดอย่างนั้นมันเป็นคนโลกไปอีกซะอีกนี่ใครมาหาก็ตามเข้ามาก็มาเกี่ยวข้องกับเราเราต้องมีผู้อบรมสั่งสอนเป็นความเหนื่อยยากลำบากก็คือเราเพราะเราไม่ได้มุ่งอะไรกับผู้ใดนี่แต่มุ่งอะไรกับอะไรมันพอตัวของมันอยู่โดยลำพังธรรมชาติของตัวเองแล้วมันก็จะไปหาอยากหาหิวอะไรใครนับถือไม่นับถือก็เป็นเรื่องหัวใจเขาต่างหากเขาจะตีขินนินทาว่าร้าต่างๆมันก็เป็นอยู่ในหัวใจของเขาไม่ใช่อยู่ในหัวใจของเราเขาสร้างเหตุที่นั่นไม่ดีมันก็เกิดผลไม่ดีขึ้นที่นั่นถ้าเขาสร้างเหตุดีขึ้นภายในกายวาจาใจของเขามันก็เป็นผลดีขึ้นไปกับเขาต่างหากไม่ได้เป็นผลดีมาหาเรานี่นะเขาเป็นผู้สร้างเหตุทางนู้นเราก็เป็นเพียงได้ยินได้ฟังจากคำติชินนันทาคำชนะเสริญยินร้องเขาแล้วก็ผ่านไปถ้าเราไม่เป็นบ้าเราก็ไม่ไปยึดเอามาเผาตัวเองเราไม่เป็นบ้าก็ไม่ยึดลืมเนื้อลืมตัวไปกับคำชนะเสริญยินร้องเขาเนี่ยมันก็สบายทั้งนั้นเลยเอาอะไรโลกนี้มี
ความแน่นหนามั่นคงที่ไหนเป็นสาระสำคัญที่พอจะยืนได้มันไม่เห็นมีอะไรนี่จะพิจารณาแล้วเต็มหัวใจนอกจากใจเท่านั้นที่จะเป็นสาระอันสำคัญสร้างธรรมขึ้นที่ใจใจกับธรรมมีความสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปโดยลำดับลำดับใจก็มีสาระขึ้นทุกวันทุกวันไม่เคยสงบเงียบมีแต่ความฟุ้งซ่านรำคาญกวนใจเผาใจอยู่ตลอดเวลามันก็สงบลงได้เมื่อความอุตสาห์พยายามของเรามีอยู่มันทนไปไม่ได้จิตเป็นเพราะจิตเป็นของฝึกได้ถ้าฝึกไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกขึ้นมาไม่ได้ภาษาวกทั้งหลายประเสริฐขึ้นมาหลุดพ้นจากกิเลสไม่ได้นี่เพราะท่านฝึกได้กิเลสเป็นของฆ่าได้ชิบหายตายไปได้จากจิตใจท่านจึงสอนวิธีการให้ชำระกิเลสให้ฆ่ากิเลสด้วยความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญท่านสอนอย่างนั้นอุบายเหล่านี้เป็นอุบายที่ท่านได้ผลมาแล้วทั้งนั้นท่านจึงนำมาสอนพวกเราเราจะปฏิบัติอย่างไรให้มันคงไปตามหลักของศาสดาของศาสนาของพวกเราหรือเราจะเอาเราสันนังกฉามีอย่างนั้นเหรออย่างที่เราสันนังกฉามีก็มีตั้งแต่กิเลสเต็มหัวใจสันนังกฉามีแล้วมันได้ผลประการใดบ้างที่กิเลสสันนังกฉามีนะมันมีอะไรเป็นผลเป็นประโยชน์บ้างได้ทดสอบกันบ้างไหมสิ่งเหล่านี้นักปฏิบัติต้องคิดไม่คิดไม่ได้ที่ไหนผิดที่ไหนถูกโดยเหตุโดยผลแล้วต้องยอมรับสิ่งที่ควรแก้ต้องรีบแก้ไม่ถอยสิ่งที่ควรบำเพ็ญให้มีขึ้นโดยลำดับลำดับอันเป็นความดีเร่งไม่หยุดไม่นอนใจทางนั้นมุ่งต่อเหตุต่อผลต่อความสัตย์ความจริงใครจะพูดทางด้านไหนก็ตามพิจารณามาเป็นความจริงทางนั้นนั่นจึงคือว่านักธรรมะแม้อยู่เขาตำหนิเรานี่ก็มาพิจารณาหาสาระของมันจนได้เขาสรรเสริญก็ตามเขานินทาก็ตามนั่นเป็นแง่ธรรมแง่หนึ่งๆที่แสดงเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับเราเราจะมีความเฉลียวฉลาดพอที่จะจับยึดเอาธรรมแง่นั้นมาเป็นสาระแก่ตนได้อย่างไรบ้างหรือไม่นี่จึงเรียกว่านักธรรมะเรียกเขาสรรเสริญยินยอมมากก็เป็นบ้าไปอีกแบบหนึ่งลืมเนื้อลืมตัวพอเขาติชินทามาก็เป็นบ้าไปอีกแบบหนึ่งเหมือนเจ้าของจะชิบหายวายโปร่งไปถูกเขาตำหนิติชินทาเหมือนกับว่าเขาเหยียบย่ำทำลายเจ้าของก็จะแหลกไปตามนั้นนั่นก็บ้าแบบหนึ่งถ้าแบบมีสติปัญญาแบบนักธรรมะแล้วพิจารณาได้ทั้งนั้นทั้งดีทั้งชั่วเพราะผู้มุ่งเป็นธรรมต้องเป็นธรรมทั้งหมดดีกับชั่วเป็นธรรมโลกธรรมทั้ง8เป็นธรรมทั้งนั้นโลกธรรมทั้ง8ถ้าอยู่ภายนอกมันห่างไกลมากมันอยู่ในหัวใจของเราตลอดเวลานี้เราทราบหรือยังโลกธรรม8คืออะไรมีลาภเสื่อมลาภเนี่ยมียศเสื่อมยศความได้ความเสียมันมีที่ไหนมันไม่มีที่จิตใจจะมีที่ไหนนั่นพอภาวนาดีบ้างเล็กน้อยแล้วก็ตื่นลืมเนื้อลืมตัวแล้วเสื่อมไปเสียใจเป็นบ้าไปอีกนั่นทั้งเสริญยันยอตนความถือเนื้อถือตัวถือทิฏฐิมานะอยู่ภายในตัวยิ่งจองหองอยู่ภายในตัวมันล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องโลกธรรมเผาหัวใจเจ้าของทั้งนั้นเนี่ยแล้วทีนี้ความทุกข์มันจะเกิดขึ้นที่ไหนไม่เกิดขึ้นที่จุดนี้เนี่ยโลกธรรมทั้งแก่ย่นเข้ามาแล้วมีอะไรยินทาทั้งเสริญสุขทุกข์ก็มีเท่านั้นรวมมาอยู่ในหัวใจทั้งหมดเป็นผู้รับเราปฏิบัติอาจทำไม่พิจารณาสิ่งนี้จะพิจารณาอะไรการทำงานเกี่ยวข้องกับความสามัคคีเหล่านี้ก็เหมือนกันนะถ้าใครขี้เกียจเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนก็ให้ไปจากวัดอย่าอยู่ให้มันหนักวัดสถานที่นี้เป็นจุดรวมรวมหมู่รวมคณะเกี่ยวข้องประชาชนด้วยทำมาเองจะทำไงสถานที่อยู่ที่อาศัยเช่นศาลาเป็นต้นก็ต้องในเช็ดต้องถูต้องทำความสะอาดไม่ทำงั้นดูไม่ได้เราอาศัยสถานที่ใดเราต้องรักษาสถานที่นั้นการรักษาจะทำวิธีไหนแค่ก็ต้องปัดกวาดเช็ดถูเป็นธรรมดามันไม่ดีตรงไหนก็ต้องซ่อมแซมแน่เรียกว่ารักษา
าก็บางทีมันก็ไม่แน่ประชาชนมาเกี่ยวข้องอยู่เรื่อยๆตอนเฉพาะอย่างยิ่งตอนเช้าฉันเดินแล้วเขาก็อยากได้ยินได้ฟังนั่นเรื่องนี้หัวใจคนเขามีความพอใจใจเราถือเป็นสำคัญก็สงเคราะห์กันบ้างเมื่อถึงเวลาได้เวลาพอสมควรแล้วก่อนไล่เขากลับเขาก็ไม่ว่าอะไรพูดให้ฟังพอสมควรบางทีก็มีแง่หนักเบากันนานบ้างก็มีมันแล้วแต่เหตุผลที่ควรจะเป็นไปมันนี่แหละในฐานะเป็นอาจารย์ก็เป็นอย่างนี้หัวใจเขากับหัวใจเรามาเทียบกันแล้วมันก็เหมือนกันเราก็คิดเห็นอย่างนั้นเองต่อไปนี้ให้ท่านปัญญาท่านหนึ่งเพื่อนฟังปิดเทปแล้ว